และนี่คือรายการ Musicology ครับในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ปราศจากสถาบันสอนดนตรีปราศมิวสิกครับเขาจะมีอะไรมามอบให้คุณไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปราศรุ่งรังสีครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการเล่นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือการแท็ปปิ้งนะครับความจริงการแท็ปปิ้งกีตาร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุค1950แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมอะไรมากมายจนมาถึงยุค80ที่เอ็ดดี้แวนเฮเลนเริ่มมาพัฒนานะครับและหลังจากนั้นมือกีตาร์ก็พัฒนาการเล่นนอกจากการดีดการฮัมเมอร์ออนพูลออฟทั่วไปเนี่ยนะมีการเรื่องการแท็ปปิ้งเข้ามานะครับเทคนิคนี้ก็เป็นพื้นฐานไอเดียสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องการแท็ปปิ้งเท่าไหร่นะครับลักษณะการเล่นแบบเมื่อกี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเล่นที่เป็นอีกหนึ่งขั้นขึ้นมานะครับแท็ปปิ้งพื้นฐานทั่วไปก็เล่นในสายเดียวกันนะครับแต่ลักษณะที่ผมเล่นเมื่อกี้มันเหมือนแบบในสายหนึ่งดีดโน้ตตัวหนึ่งแท็ปแยกสายได้นะครับนิ้วชี้แท็ปสาย6นิ้วกลางแท็ปสาย5เราใช้2 มืออันนี้ผมมาแท็บสาย2อันนี้มาแท็บสาย4นะครับเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่การเล่นแบบนี้เนี่ยต้องมีความรู้เรื่องตัวในคอร์ดนิดนึงนะครับเช่นผมเล่นใน G ผมต้องรู้มีตัว G ตัว D ตัว B นะครับเล่นตัว G ถ้าอยากจะเล่นตัว F sharp หรือตัว C sharp เราก็ควรจะต้องรู้ว่าเรากำลังจะเล่นอะไรเสียงมันก็จะแปลกขึ้นอันนี้ก็จะอยู่ในคอร์ดนี่ก็เป็นflat 5นะครับเบสิกที่เล่นเมื่อกี้นะครับมันเหมือนแบบเราไม่ต้องดีดเลยเห็นไหมครับนี่ผมเล่นคอร์ด G อยู่นะครับผมมาเล่นคอร์ด C นี่สาย5ตัว C นะครับสาย4ตัว Gนะครับอันนี้นิ้วชี้ของมือนี้ตัว B นิ้วนี้ตัว E สาย2กับสาย1เห็นไหมครับนะครับถ้าเราจะไปคอร์ดอื่นๆเช่นผมจะมาคอร์ด A minor ผมต้องรู้มี A มี E มี G มี C เป็น A minor 7นะครับอย่างแรกที่ควรจะฝึกคือทับให้มันดังชัดๆนะครับทับลงไปตรงๆนี่แหละนะครับทัชชิ่งกีตาร์นะครับสายกีตาร์ที่จะต้องต่ำกว่าต่ำลงมาหรือที่เรียกว่าแอคชั่นต่ำๆเนี่ยมีผลต่อการทับนะครับทำให้การทับเนี่ยง่ายขึ้นนะครับนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็ทัชชิ่งค่อนข้างต่ำนะครับทัชชิ่งต่ำสายเบอร์ค่อนข้างเล็กยิ่งแท็บง่ายขึ้นนะครับนะครับเล่นช้าๆคอร์ด G มาคอร์ด C มาคอร์ด A minor เห็นไหมครับขอให้เรารู้คอร์ดคุณจะเล่นอะไรก็ได้คุณจะเล่นเราอาจจะเคยเห็นมือกีตาร์บางคนเนี่ยจะมีเหมือนที่รัดผมนะครับเป็นที่เป็นผ้าหน่อยเนี่ยมาติดมิ้วสายไว้ที่นี่นะครับเหตุผลคืออะไรเวลาเล่น two hand tapping แบบนี้เนี่ยมันไม่มีมือไหนที่จะไปนั่งมิ้วสายคือการควบคุมสายไม่ให้มีเสียงรบกวนนะครับเขาก็เลยเอาไอ้ตัวที่รัดผมง่ายๆเนี่ยแหละมาคล้องไว้นิดนึงมันจะทำให้สายมันเสียงแบบนี้คือมันจะไม่มีเสียงรบกวนจากสายเปล่าครับพอดีวันนี้ลืมเอามาดูเอามาสาธิตให้ดูนะครับก็ค่อยๆฝึกแบบนี้นะครับแล้วเราก็พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆผมอาจจะเล่นเป็น3โน้ตแบบนี้นะครับเล่นเป็น4โน้ต
จะเล่นเป็นคอร์ดเป็นสำเนียงแบบอื่นอะไรก็ได้นะครับหรือต่อไปเราสามารถจะเป็น8 note fingering ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องพัฒนาเทคนิคการเล่นกันต่อไปเพราะฉะนั้นลองหัดนำมาใช้ดูเวลาเล่น improvise นะครับมันก็จะได้สำเนียงเสียงการเล่นนะครับลองดีไซน์แล้วแต่นะครับคือสิ่งที่ผมให้เป็นไอเดียบางอย่างอาจจะเหมาะนะครับบางอย่างอาจจะไม่เหมาะนะครับอย่างเช่นการเล่นโฟร์แฮนด์ทัพปิ้งเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในช่วงที่ดนตรีค่อนข้างจะไม่สลับซับซ้อนมากเพราะตัวมันเองก็จะเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเล่นเดียวๆเนี่ยจะสบายการปรับเสียงนะครับก็พยายามหาโทนเสียงที่สามารถทำให้การทัพปิ้งมันง่ายที่สุดอย่างกีตาร์ตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีเสียงแค่อิเล็กทริกพิกอัพตัวนี้นะครับนี่ถ้าเป็นเสียงนี่เป็นเสียงอิเล็กทริกอย่างเดียวนะครับผมเลือก2พิกอัพนี้แต่มันมีเพียโซตัวนี้นะครับผมสามารถเปิดเป็นเพียโซรับอะคูสติกออกมาได้ด้วยนะครับเห็นไหมเสียงชัดขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ไม่มีเพียโซนะครับพอมีเพียโซนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ของเรานะครับก็เดี๋ยวไว้ตอนหน้าครับจะนำเทคนิคอื่นๆมาฝากกันอีกนะครับนี่แหละครับอาจารย์ปราดครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งต่างๆที่อาจารย์ให้ไปนั้นนะฮะก็อย่าลืมเอาไปฝึกฝนเก็บไว้ที่ตัวครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับอย่ามองแค่ผ่านไปจงเอามาใช้แล้วอาจจะเกิดประโยชน์กับคุณก็ได้ครับส่วนช่วงหน้าครับเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่จะเป็นอะไรนั้นสักครู่กับ Music Chronology ครับเฮ้ย